วัสดีครับคุณผู้ชมคือตอนนี้กำลังนั่งอยู่ที่ MRT นะครับไปวัดอรุณก็วันนี้ผมก็จะมาลองคุยเรื่องคนไทยเขาจะรู้สึกอย่างไรเวลาที่คนเวียดนามเขามาเที่ยวเมืองไทยเยอะแล้วเวลาที่คนเวียดนามเขากินเบียร์กินเหล้าเขาจะชนแก้วแล้วพูดเสียงดังโมทายบาโซโมทายบาโซคือเพราะว่าเมื่อก่อนมันมีคลิปเกี่ยวกับคนไทยทะเลาะกันกับคนเวียดนามเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมของคนเวียดนามเวลามาเที่ยวไทยแล้วเขาก็ชนแก้วพูดเสียงดังแบบนี้คนไทยจะเลยสูงยังไงนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้ทุกคนอย่าลืมติดตามชมตัวผมด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็ได้ถามพี่คนขับรถคนตุ๊กตุ๊กนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าพี่เขาจะพูดยังไงสถานีสีลมหกคนนะครับจะนั่งได้หรือเปล่านะหกคนหกคนนะครับนั่งรถตุ๊กตุ๊กหกคนจะนั่งได้หรือเปล่านะหกคนโอเคไปแล้วนะครับคุณผู้ชมนั่งกัน6คนนะครับได้รถมันกว้าง3ล้อมันครับมันเล็กรถมันกว้างแต่อย่าขับเร็วมากนะครับพี่โอเคได้โอเคครับพี่มีบ้านเป็นคนไทยพูดไทยได้เป็นคนเวียดนามแต่เมื่อก่อนผมเคยทำงานที่กรุงเทพอ่ะครับขอบคุณครับมาเที่ยวเมืองไทยเยอะแล้วใช่ไหมใช่ใช่คนเวียดนามมาเที่ยวเยอะพร้อมเวียดนามก็เจ๋งของไทยอะไรเนี้ยคนไทยก็เก่งมากครับพี่ก็เสียครับก็พัฒนาไปพร้อมกันนะครับประเทศเวียดนามนะไม่ได้หมู่บ้านหลวงพี่ตอนเนี้ยครับรัฐบาลเขาดียังไทยทหารผมก็ดีเลยพวกเราผมก็ดีอ๋อทหารมาเที่ยวนี่เลยคือจริงๆเรื่องรัฐบาลนี่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงที่เป็นนามมันก็มีข้อดีมันก็มีข้อเสียบ้างครับครับครับกินเหล้าหรือว่ากินเบียร์เขาแนะนำชอบชนแก้วสักจังเสียคนก็มีคนไทยเจเนไม่เจเนหรอครับนะครับมีข่าวว่าคนเวียดนามไปกินเมืองไทยแล้วคนไทยไปหาเรื่องก็มีใช่ไหมใช่ใช่ก็จากคลิปนั้นน่ะคนเป็นล้านมันต้องมีคนเสียทั้งคนสองคนคนเจเนคนไทยด้วยกันทะเลาะกันเลยถ้าไม่มาภาพคนจะเสียมันใช่ไหมครับกินเหล้าเขาต้องเฮฮาทุกที่นะใช่ไหมล่ะครับคนไทยกินก็เฮฮาที่เสียก็หวังว่าจะเข้าใจบ้างก็มีบางคนแบบมันแบบคิดดูคนไทยมันมีแค่หกเจ็ดสิบล้านคนมันก็ต้องมีความที่ดีมากใช่ไหมครับครับเกรงใจใช่ไหมครับครับถ้าไม่ภาพพจน์เมืองไทยเราก็เสียด้วยครับเขาอุตส่าห์มาเที่ยวประเทศเราอย่างเงี้ยอย่างพวกผมไม่ต้อนรับพวกคุณแล้วครับคือเมื่อกี้แบบเพื่อนผมส่วนมากเพื่อนทั้งหมดนี้เป็นครั้งแรกมาเที่ยวที่ไทยผมก็บอกว่าเวลาที่นั่ง BTS แล้วอะไรก็ระวังอย่าพูดเสียงดังมากหรือว่าอะไรหรอใช่ถ้าคนผมก็ดูข่าวนั้นน่ะใช่ไหมครับครับแขกเวียดนามก็นั่งกินแล้วคนมีคนไทยก็ไปบอกว่าอย่าเสียงดังนี่แหละมาเสียงดังแล้วแล้วมาสั่งใช่ป่ะครับไม่เข้าใจเขาอีกไม่รู้ไม่รับเงินก็พยายามบอกเพื่อนว่าถ้าสมมติว่ามาเมืองไทยก็เราควรไม่ต้องกลัวคนเยอะเยอะทางหมดคนเยอะครับต้องมีต้องจับพวกผู้คนนะครับเขาหายใช่ไหมครับมาลงมาเขาไป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 ผมกลัวพี่ผมกลัวตรงที่แบบบอกว่าคนใจเป็นคนไทยเป็นคนที่แบบเกรงใจมากก็เลยแบบบอกให้เพื่อนเมื่อหลายคนเวลาที่มาเมืองไทยก็ต้องเกรงใจของบ้างแค่เป็นห่วงเรื่องนี้มีหาปาร์ตี้เลยใช่ประเทศเราอ่ะต้องผู้หญิงเอากันว่าถ้าสมมุติว่านั่งตุ๊กตุ๊กก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าส่วนมากตุ๊กตุ๊กที่ไทยเขาขับเร็วมากแล้วแต่คนบางทีคนเวียดนามก็ชอบแบบขับเร็วๆซึ่งมีเวียดนามแบบแค่รถซึ่งเขาเองก็แล้วแต่คนเขาชอบแบบ
ขับรถเร็วกว่าด้วยผมมีอายุแล้วรถไม่เร็วครับผมได้ยินยึกยอดเด่นเมอร์ให้มาเลยได้ดังซัดดังซัดก็เอ็นดีกว่าเด่นเมอร์ดาวดาวปั้นเลยนะเมย์ขาน่าจะใกล้ถึงแล้วใช่ไหมใกล้ถึงครับใกล้ถึงจากที่ผมเห็นน่ะชอบเที่ยวดานังมากเนาะดานังมีเนะดานังเป็นเมืองทะเลอ่ะครับเนาะดานังใช่ไหมครับดานังกลางคุณานั้นนึกว่าเป็นปีนังเป็นมาเลดานังเป็นเวียดนามเนาะคนละแบบกันนะครับแต่ไปมาเลแถวสิงคโปร์ก็